ที่เห็นพวกเราอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองแบบนี้เราไม่ได้จะมาจับปลากันนะคะนั่นแน่น้องๆคงสงสัยกันแล้วใช่ไหมล่ะคะว่าพวกเราเนี่ยกำลังทำอะไรกันอยู่มาดูใกล้ๆสิคะคุณป้าครับแล้วทำไมเราถึงต้องมาล้างถั่วงอกในแม่น้ำด้วยครับเพราะว่ามันน้ำเนี่ยมันไหลใช่ไหมคะเวลาเราล้างเนี่ยมันจะได้ล้างเกลี้ยงถ้าอย่างนี้มันจะไม่ทำลายธรรมชาติเหรอคะอ๋อไม่เป็นค่ะเพราะว่าพอเราล้างไปเสร็จแล้วเนี่ยปลาที่อยู่ในน้ำเนี่ยเขาจะกินหมดเลยปลาจะกินถั่วงอกนะคะปลาไม่เคยเห็นปลากินถั่วงอกเลยอ่ะไม่ต้องกลัวว่าจะกลายเป็นขยะเลยคุณป้าคะหนูไม่เคยปลูกถั่วงอกเลยคุณป้าพาหนูไปดูได้ไหมคะได้ค่ะไปค่ะเราล้างถั่วงอกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเพาะถั่วงอกกันเลยดีกว่าวันนี้ปั้นมีเทคนิคการเพาะถั่วงอกง่ายๆมาฝากกันค่ะเพื่อให้เมล็ดถั่วมีอัตราการงอกสูงขึ้นเราจึงควรเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เพิ่งเก็บเกี่ยวมาจากแปลงปลูกยิ่งเร็วเท่าไหร่อัตราการงอกของเมล็ดถั่วก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นโดยทั่วไปเนี่ยไม่ควรจะเกิน6เดือนถึง1ปีเพราะอัตราการงอกจะลดลงไปเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เก็บค่ะและควรเลือกเก็บในภาชนะที่มีสีทึบเพื่อป้องกันถั่วไม่ให้โดนแสงสว่างจะช่วยทำให้รากและใบเลี้ยงไม่งอกออกมานั่นเองค่ะนอกจากนี้เราควรจะรดน้ำอย่างสม่ำเสมอหากขาดน้ำช่วงใดช่วงหนึ่งจะทำให้ถั่วงอกชะงักการเจริญเติบโตได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้วัสดุช่วยเพาะอื่นๆได้เช่นทรายแกลบดินแกลบเถาหรือฟางข้าวมาเป็นวัสดุเพาะก็ได้โดยการนำมาปิดทับเมล็ดถั่วเพื่อป้องกันแสงสว่างและช่วยรักษาความชุ่มชื้นอีกทั้งยังช่วยเพิ่มน้ำหนักในการกดทับถั่วก็จะทำให้ถั่วงอกเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะวิธีง่ายๆเพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้เราปลูกถั่วงอกไว้กินหรือสร้างรายได้เพิ่มได้อีกด้วยนะคะอ๋อใช่ค่ะโอ้อันนี้กี่วันคะเนี่ยคุณป้าอันนี้3วันสำหรับที่เราจะล้างได้ละทำไมเราถึงใช้ขี้เถ้าแกลบอะคะอ๋ออันนี้มันจะมีเขาเรียกว่ามีปุ๋ยธรรมชาติอยู่ในตัวของมันเองโดยที่เราไม่ต้องไปใส่อะไรเลยเพราะออกมาแล้วคือจะทำให้ถุงงอกเนี่ยสวยแล้วก็เจริญงอกงามดีค่ะแล้วในนี้มีใครเคยปลูกถุงงอกกันบ้างไหมคะอ้าวสองคนนี้เคยปกติเวลาเราปลูกนี่เราใช้ขี้เถ้าแกลบแบบนี้หรือเปล่าไม่ค่ะใช้ดินธรรมดาค่ะอ๋อใช้ดินธรรมดาของบ้านก็เคยปลูกค่ะคุณป้าแต่ใช้เป็นสำลีชุบน้ำอ๋อปลูกอันนั้นก็ได้เรามาลองดูวิธีเพาะเลยนะได้เราก็ใส่ขี้เถ้าประมาณเนี้ยก้นลองก้นไปนะคะแล้วทำไมในปี๊บนี้ต้องเจาะรูด้วยครับคุณป้าอ๋อเพื่อที่ว่าพอเวลาเรารดน้ำลงไปน้ำจะได้ไหลผ่านไงคะถ้าเราไม่เจาะเลยเพราะถุงงอกมาลดน้ำลงไปเดี๋ยวน้ำขังใช่ถุงงอกก็เน่าหลังจากที่เราเอาขี้เถ้าแกลบลงไปแล้วนี่เราทำยังไงต่อคะคือเราปาดให้เรียบแล้วตบให้แน่นเพื่อที่ว่าพอเวลาเราลดน้ำลงไปแล้วเนี่ยถั่วมันจะได้ไม่ไหลลงไปลองดูนะคะนี่ค่ะปาดให้เรียบๆแล้วตบลงคราวนี้ก็เอาถั่วตัวเขียวเอ๊ะคุณป้าคะคะแล้วทำไมถั่วเขียวถึงไม่แช่น้ำอะคะ
อ๋อเราจะเพาะดิบเพราะว่าพอถ้าอากาศร้อนๆเนี่ยถั่วมันจะไว้ไม่ค่อยทนแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ถั่วดิบเพาะเนี่ยมันจะไว้ทนนิดนึงหลังจากที่มันงอกแล้วแล้วเราก็โรยนี่ค่ะเราก็เอาขี้เถ้ามากบอีกทีนึงคือก็ใส่แค่จานเดียวแล้วเอากี่ชั้นหรอคะทำอย่างนี้ประมาณกี่ชั้นหรอครับก็จนถั่วที่เราตักมาเนี่ยจะหมดนะคะโอ้โหก็ปิ๊บหนึ่งก็ใช้ถั่วประมาณ2กิโลโอ้ป้าคะแล้วถั่วเขียวเนี่ยนอกจากถั่วเขียวเราใช้อย่างอื่นปลูกแทนได้ไหมคะอ๋อมันจะมีถั่วเป็นพวกถั่วลิสงแล้วก็เป็นถั่วเหลืองอะนะคะปลูกได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ากินแล้วมันจะอาจจะออกเหนียวๆหน่อยแต่จะอ้วนกว่าแต่ที่เป็นถั่วลิสงนี่คือมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆหรือเปล่าเขาเหมือนปั้นเคยเห็นที่เขาใส่ในแกงใช่ค่ะใช่เขาใช้ถั่วลิสงอย่างเดียวถั่วลิสงแล้วก็มีถั่วเหลืองที่สำหรับทำน้ำเต้าหู้เนี่ยค่ะก็สามารถมาปลูกได้เหมือนกันปลูกได้เหมือนกันแล้วถ้าเราทำเสร็จแล้วอะค่ะคุณป้าเราทำยังไงต่อคะอ๋อเราก็หาผ้ามาปิดเพื่อที่ว่าจะไปรดน้ำป้าคะแล้วทำไมต้องใช้ผ้าคลุมปี๊บด้วยคะอ๋อปิดเพื่อที่ว่าเวลาเรารดน้ำเนี่ยถั่วจะได้ไม่ขึ้นมาไงคะอ๋อค่ะงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวให้น้องๆทำกันไปก่อนเดี๋ยวเราออกไปเอาผ้ากันดีไหมคะคุณป้าใช่ครับลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเรายกกันไปช่วยกันรดนะคะอันนี้คุณป้าบอกว่ารูมันกำลังดีอันนี้เดี๋ยวพอเราเอาไปรดน้ำแล้วก็รออีก3วันถึงจะเก็บได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วหลังจากรดน้ำเสร็จนี่คุณป้าพอจะมีอะไรให้พวกเราทำไหมคะตอนนี้พวกเราเริ่มหิวแล้วค่ะโอได้ค่ะเดี๋ยวป้าจะทำผัดซีอิ๊วสูตรโบราณให้ทานกันนะคะใส่ถั่วงอกด้วยค่ะใส่ถั่วงอกด้วยเหรอคะค่ะโอ้โหดูฟังดูน่ากินไหมคะน้องๆน่ากินน่ากินน่ากินแล้วก็เริ่มหิวแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวเราเอาถั่วงอกไปรดน้ำแล้วไปทำผัดซีอิ๊วสูตรโบราณกันเลยเย้เอาช่วยกันยกค่ะปึ๊บมีแรงเปล่าค่ะปึ๊บยกไปเอาเอาเอ้ยเจ๋งเหลืองซีอิ๊วดำซอสหอยนางรมน้ำมันพืชน้ำปลาพริกไทยป่นน้ำตาลเต้าหู้ดำเส้นใหญ่ถั่วงอกและกุยช่ายค่ะได้แล้วเราก็จะเสด็จน้ำขึ้นมานั่นเองนี่แล้วใครเห็นก้อนอะไรคะข้างหน้าสงสัยไหมว่าคืออะไรสงสัยใครรู้จักบ้างรู้จักมันคืออะไรคะเต้าหู้ดำค่ะเต้าหู้ดำค่ะท่านป้าคะเต้าหู้ดำมันเกิดจากอะไรล่ะคะอ๋อเต้าหู้ดำนี่ก็คือมันเราเอาเต้าหู้เนี่ยเต้าหู้ขาวนี่แหละค่ะธรรมดานี่แหละแล้วเราเอามาต้มใส่พวกเครื่องยาจีนซีอิ๊วดำมันก็จะกลายมาเป็นสีอย่างนี้วินนี่ต้องต้มนานแค่ไหนคะคุณป้าพอประมาณ3วันนะคะกว่าจะได้แบบนี้โอ้นานมากค่ะต้องใช้เคี่ยวไฟอ่อนๆเนี่ยจะได้ลักษณะแบบนี้เลยนะค่ะกินเหมือนพะโล้นะคะใช่น้องๆลองดมดูค่ะอย่าให้ตกนะคะ
ใช่ไหมกินเหมือนพะโล้ไหมคะเหมือนค่ะเอพี่อุ้มเคยกินไหมเคยแล้วเอาไปกินกับไข่พะโล้ค่ะอ๋อค่ะก็จะเป็นเต้าหู้สีดำแบบนี้ทำไมเราถึงต้องใช้เต้าหู้ดำอะคะคุณป้าอ๋อเต้าหู้ดำเนี่ยคือเราจะได้รสชาติเพราะมันทั้งหวานหวานเค็มอยู่ในอันนี้เดียวกันแล้วก็หอมด้วยอ๋อถ้าเป็นเต้าหู้ขาวมันจะจืดๆมันจะจืดๆธรรมดาค่ะค่ะหลังจากที่เราล้างถั่วงอกเสร็จแล้วเราทำอะไรต่อคะเรามาหั่นเต้าหู้กันเลยนะคะวิธีหั่นหั่นเลยค่ะขาครึ่งจ้ะต้องระมัดระวังด้วยนะครับระวังนิ้วนะนี่แล้วก็หั่นนี้อ่ะไหนลองทำดูก็ได้ลูกได้ค่ะได้แล้วกุยช่ายนี่ต้องหั่นด้วยไหมใช่ค่ะกุยช่ายหั่นเป็นท่อนๆ นะงั้นเดี๋ยวให้น้องๆช่วยหั่นให้น้องหั่นเลยป้าครับปกติมันใส่คะน้าไม่ใช่หรอคะทำไมใส่กุยช่ายอะคะอ๋ออันนี้มันเป็นสูตรโบราณนะลูกสมัยนี้เขาใส่คะน้าใช่ไหมแต่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาชอบใส่ถั่วงอกกับกุยช่ายเพราะว่ามันผัดง่ายๆแล้วคือถ้าผัดนานๆนิดนึงมันจะนิ่มคนแก่กินง่ายค่ะแล้วส่วนใหญ่ทำอะไรกันบ้างอ่ะน้องนายก่อนช่วยแม่กินครับช่วยแม่ขำครับอ๋อแล้วกินไหมครับกินครับกินนะเสร็จแล้วค่ะคุณป้าเตรียมวัตถุดิบกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมไหมคะน้องๆพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราลงมือผัดกันเลยดีกว่าค่ะคุณป้าเลยค่ะเริ่มเลยเดี๋ยวเราเปิดไฟก่อนนะคะใช้ไฟแรงไหมคะไฟไม่ต้องแรงค่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะค่ะเริ่มจากเราใส่น้ำมันก่อนเลยเนาะน้ำมันได้ค่ะแล้วใครอยากช่วยพี่ปั้นผัดบ้างน้องมาเดี๋ยวเดี๋ยวน้องการก่อนแล้วเดี๋ยวสลับกันค่ะผัดเต้าหู้ไปเลยนะค่ะเริ่มแรกนะคะเราจะใส่เต้าหู้ลงไปก่อนนะคะป้าคะทำไมผัดซีอิ๊วที่หนูเคยกินมันมีใส่หมูกับไก่แต่ทำไมอันนี้หนูใส่เต้าหู้ดำอะคะอ๋อที่เราใส่เต้าหู้ดำเนี่ยบางทีคนแก่ใช่ไหมนะสมัยก่อนเนี่ยเขากินพวกหมูพวกไก่เนี่ยเขาเคี้ยวไม่ค่อยออกใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนมาใส่เต้าหู้ดำแทนบางคนกินมังสวิรัติหรือกินเจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็กินไม่ได้เขาก็ใส่ตัวนี้แทนได้ค่ะแล้วก็เต้าหู้นี่จะให้โปรตีนด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะได้โปรตีนด้วยโดยที่ไม่ต้องใส่เนื้อสัตว์นะคะเป็นแทนเนื้อสัตว์ไปค่ะแล้วน้องไมค์กับน้องการนี่เคยกินเต้าหู้ดำไหมคะไม่เคยค่ะอยากลองชิมไหมคะอยากค่ะอยากงั้นหยิบเลยตรงนั้นมาเดี๋ยวพี่ปั้นผัดให้ก่อนดูซิว่าเอ็ดพี่ลองชิมดูค่ะว่ารสชาติเหมือนที่เราเคยกินหรือเปล่าอร่อยวันนี้ผมได้ลองชิมเต้าหู้ดำที่ไม่เหมือนเต้าหู้ขาวที่ผมเคยใส่ในพะโล้ครับและเต้าหู้ดำมันมีความหวานกว่าเต้าหู้ขาวที่เคยกินในพะโล้ที่มันจืดนี่ใส่ลงไปได้เลยนะคะเหมือนรู้สึกใส่ลงไปเลยนะคะค่อยๆใส่นะเหมือนเคยกินนะคะคว่ำลงมาเลยครับคุณนี่ค่อยใส่ทำเลยค่ะสรุปแล้วคือเต้าหู้ดำเราอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นผัดซีอิ๊ววันนี้ของเราต้องอร่อยแน่นอนค่ะลวกเส้นนะผัดซีอิ๊วใส่น้ำปลาคนให้มันกระจายกระจายค่ะนี่ถ้าผัดซีอิ๊วจะออกมาอร่อยหรือไม่อร่อยนี่อยู่กับฝีมือการผัดของน้องการเลยนะคะทุกคนพี่ป้าไม่เกี่ยวนะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่หนูได้ผัดค่ะเพราะว่าได้มาลองทำแล้วมันสนุกค่ะและตอนที่ผัดมันก็เส้นจะหนาหนาค่ะก็เลยผัดยากค่ะถ้าคุณแม่ของเพื่อนๆทำกับข้าวก็ลองไปช่วยได้นะคะตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเมื่อยค่ะอยากเปลี่ยนคนอยากเปลี่ยนคนได้งั้นเอพี่อุ้มมาช่วยเพื่อนได้เลยค่ะเราคนๆนิดนึงให้เส้นมันแตกออกจากกันนะคะค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วแต่กี่ช้อนคะคุณแม่ใส่ประมาณสัก 4-5 ช้อนเนี่ยเพราะช้อนมันเล็กนะค่ะเลยนี่เราก็จะคนแบบนี้นะคะเพื่อให้เส้นมันแตกออกกันมาทำให้ดูก่อนค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงเราชอบคนมากๆเลยใช่แล้วค่ะโอ้
ดำเริ่มผัดสีแล้วก็น้ำตาลนิดนึงน้ำตาลคนให้ทั่วกันนะคะเดี๋ยวเราใส่ถั่วงอกได้เลยค่ะลูกนั่นแหละแล้วก็ใส่ต้นกุยช่ายเลยค่ะกุยช่ายใครเคยกินกุยช่ายไหมคะหนูกินเป็นก้อนก้อนกินเป็นก้อนก้อนอ๋ออันนั้นเป็นขนมกุยช่ายใช่ไหมคะกุยช่ายทอดกุยช่ายทอดก็เคยกินแล้วถั่วงอกนี่นอกจากเราจะเอามาใส่ในผัดซีอิ๊วได้แล้วน้องๆคิดว่าเราเอาไปทำเป็นอะไรได้อีกบ้างใส่ก๋วยเตี๋ยวใส่ในก๋วยเตี๋ยวเอพิวเอาไปทำอะไรอีกบ้างไหมคะใส่ในต้มจืดอะไรห้องนี้หรือเปล่าต้มจืดถั่วงอกใส่ขนมจีนครับขนมจีนใช่ใส่นิดหน่อยพอนะคะให้พอมีกลิ่นนะคะใส่ไปแล้วแล้วน้องๆคิดว่ามีอะไรหายไปจากผัดซีอิ๊วที่เราเคยกินบ้างคะนอกจากเนื้อสัตว์แล้วไข่ป่ะคะไข่ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราใส่ได้ไหมคะคุณป้าอ๋อถ้าเราจะใส่ก็ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรโบราณเราจะไม่ใส่นะคะเป็นไงบ้างครับหอมไหมหอมหอมแล้วคุณป้าบอกว่าได้แล้วนะคะตอนนี้เราตักใส่จานเลยก็ได้ค่ะน้องนายตักไวไหมครับมาชิมเลยค่ะทุกคนหอมมากเลยนะคะแล้วก็มันจะหวานของเต้าหู้ดำอะค่ะอร่อยมากค่ะใช่รสชาติมันจะกลมกลืนพอดีใช่ไหมคะทุกคนยังเต็มปากอยู่เลยค่ะเป็นไงบ้างคะน้องการอร่อยค่ะรสชาติเป็นยังไงมันก็จะหวานเต้าหู้ดำนะก็จะขมกุ้ยช่ายค่ะนิดนึงเนาะค่ะงั้นคราวหน้าเราก็อาจจะใส่ผักที่เราชอบนะคะคนข้างๆนี่เป็นยังไงครับเงียบไม่คุยกับใครเลยอร่อยใช่ไหมลูกเดี๋ยวเติมให้น้องหน่อยโอ้โหเต็มปากเลยปากมันเลยนะคะเป็นไงบ้างครับน้องนายเงียบไม่คุยกับใครเลยอร่อยมากครับอร่อยมากรสชาติเป็นไงครับรสชาติก็ไม่รสจัดเกินไปหรือแล้วก็มันอร่อยทุกอย่างผักก็อร่อยเต้าหู้ดำก็อร่อยครับเส้นใหญ่ก็เหนียวนุ่มดีครับโอ้โหและตาน้องตอนนี้ไม่มองปั้นแล้วนะคะมองแต่ผัดซีอิ๊วเอาอีกไหมครับใช่ครับอ่ะเดี๋ยวพี่ปั้นให้ทั้งจานเลยเอ้ยไม่ใช่โอ้ยังเอพิวนี่ก็กินจนแก้มพองเลยเป็นยังไงบ้างคะรสชาติมันก็อร่อยแล้วตรงที่ถั่วงอกมันก็พอเคี้ยวแล้วมันกรุบกรุบกรอบค่ะค่ะแล้วมันต่างจากปกติที่เราเคยกินไหมก็แค่ไม่ใส่เนื้อสัตว์เท่านั้นแหละแต่ว่าความอร่อยนี่อร่อยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะอันนี้อร่อยกว่าอันนี้อร่อยกว่าด้วยโอ้โหวันนี้พวกเราได้มาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีกหนึ่งอย่างเพื่อที่จะทำให้เราได้มีอาหารที่อร่อยและปลอดภัยกินกันอย่างการปลูกถั่วงอกด้วยขี้เถ้าแกลบต้องขอบคุณคุณป้าที่ให้ความรู้กับพวกเราและสอนทำผัดซีอิ๊วสูตรโบราณแสนอร่อย
่อยที่ปั้นเนี่ยไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนถ้าน้องๆคนไหนสนใจอยากจะมาร่วมสนุกไปกับพวกเราแบบนี้แล้วก็สามารถสมัครเข้ามาได้หลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจดหมายอีเมลหรือ Facebook Fanpage และถ้าน้องๆมีวัตถุดิบอาหารประจำท้องถิ่นหรือแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้เช่นกันค่ะแล้วพบกับพวกเราแก๊งหม้อข้าวหม้อแกงได้ใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับ